กับช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาดองขิงนะคะสูตรแก้หวัดนะคะสูตรไล่โควิดนะโควิดมันเยอะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขิงดองกันนะคะซึ่งขิงก็มีประโยชน์นะคะแก้โรคหวัดนะคะโรคหวัดอะไรหลายๆอย่างนะวันนี้เราจะมาดองขิงส่วนประกอบก็จะมีขิงอ่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะหั่นแล้วเราก็จะแช่น้ำเกลือนะคะอันนี้น้ำที่เตรียมไว้นะเราจะมาดองขิงกันกินทุกมื้อเลยเพื่อนๆขิงนั้นมีประโยชน์นะต่อต้านโรคโควิดนะคะต่อต้านโรคหวัดนะคะเนาะก็จะมีขิงอ่อนนะคะนี่นะขิงอ่อนแล้วก็จะมีมะนาวนะคะวันนี้พี่กันตรีจะใส่มะนาวเยอะๆเลยนะมะนาวก็มีวิตามินซีสูงนะคะป้องกันโรคหวัดต้องป้องกันโรควิบวับนะเดี๋ยวเราจะไล่วิบวับกันวันนี้นะกินขิงดองทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเราจะใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะเราจะเคี่ยวไปน้ำเชื่อมก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นเกลือนี่เราจะใช้แช่ขิงน่าจะใช้ประมาณสัก30นาทีให้นิ่มๆ นิดนึงนะคะพี่กันตรีจะชอบความเข้มข้นนะคะเรื่องขิงนะกินให้เข้มข้นเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำขิงดองแก้โรคหวัดป้องกันโรคโควิดนะคะเอาละวันนี้เราจะทำขิงดองกินกันนะคะเพื่อนๆขิงนั้นก็เป็นขิงอ่อนนะคะประมาณนี้เลยหาซื้อได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยขิงอ่อนเนี่ยประมาณ40บาทน่ะที่พี่กันตรีซื้อมานะนะคะเดี๋ยวเราจะทำขิงดองกันตอนนี้นะคะเราก็หั่นขิงนะคะเพื่อนๆนะหั่นขิงแบบนี้นะคะซอยขิงแบบนี้ให้เป็นแว่นแบบนี้นะตอนที่ซอยพี่กันตรีไม่ได้ตั้งกล้องนะคะนะตอนนี้เราก็ซอยขิงแบบนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้ขิงมันนิ่มนะคะก็จะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะคะเพราะว่าพี่กันตรีก็ไม่อยากให้มันรสชาติของขิงมันจืดนะคะต้องการเข้มๆเนาะเราแช่แล้วตอนนี้ก็นิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆนะขิงเราก็นิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดองขิงกันนะคะนะแช่น้ำเกลือก่อนประมาณสัก 20-30 นาทีตอนนี้นิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆนะจับดูเนี่ยนิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดองช่วงนี้เราก็จะไปเคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะเคี่ยวน้ำเชื่อมอันนี้เป็นขิงนะคะเราไม่ต้องซื้อเลยกินทุกมื้อเลยนะคะเพื่อนๆเป็นกินเล่นๆก็ได้นะขิงเนี่ยป้องกันโรคหวัดนะคะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะเพื่อนๆผิวพรรณดีด้วยเนาะจะร้อนนะคะนะซึ่งโควิดเนี่ยเขาไม่ชอบนะโควิดเนี่ยกลัวของร้อนของเปรี้ยวนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำดองขิงกินกันนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็เคี่ยวน้ำเชื่อมนะคะเหมือนกับการเคี่ยวน้ำเชื่อมทั่วไปนะคะวันนี้พี่กันตรีจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะซึ่งจะเป็นน้ำตาลทรายที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะเพราะว่าไม่เป็นน้ำตาลทรายที่ไม่ขัดให้ขาวนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเคี่ยวนะคะอันนี้ใช้ประมาณครึ่งกิโลนะใช้น้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลก็เหมือนกับเคี่ยวน้ำเชื่อมทั่วไปนะคะเคี่ยวให้มีกลิ่นหอมเคี่ยวน้ำเชื่อมก่อนนะคะเคี่ยวน้ำเชื่อมทำขิงดองเคี่ยวให้หอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำขิงไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆล้างน้ำเพื่อให้รสเค็มมันลดลงหน่อยเนาะพอเราแช่น้ำเกลือไว้นะคะเดี๋ยวล้างแล้วเราก็จะเอาใส่ขวดไว้เลย
นะล้างแล้วก็จะเอาใส่โหลดองไว้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปแล้วก็น้ำมะนาวใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนล้างขิงที่เราแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆล้างก่อนนิ่มแล้วนะคะนิ่มแล้วเห็นไหมคะนิ่มละเดี๋ยวจะไปล้างนะคะทำใจค่ะตอนนี้นะคะพี่กันตรีก็จัดเรียงขิงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ นะจัดเรียงขิงเรียบร้อยแล้วนะคะชิมดูเนี่ยพี่กันตรีจะชอบขิงที่มีรสเผ็ดหน่อยๆนะถ้าเราแช่น้ำเกลือนานนะคะรสเผ็ดความเข้มข้นของขิงก็จะลดลงนะคะนะอันนี้ก็ใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆดองไว้2ขวดนะคะตั้งใจจะกินทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆ นะเช้ากลางวันเย็นนะคะกินคู่กับข้าวไปด้วยเนาะร่างกายเราจะได้มีภูมิต้านทานโรคนะคะโดยเฉพาะโรคหวัดโรควิบวับนะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีเนาะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะนะอันนี้เป็นขิงดองสูตรบ้านๆนะคะสูตรของพี่กันตรีนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเชื่อมเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำเชื่อมลงไปนะคะพอใส่น้ำเชื่อมแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่บีบน้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะวันนี้เราได้อะไรคะเราได้ยานะคะเป็นยาที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะโดยเฉพาะโรคหวัดโรควิบวับอะไรเงี้ยเนาะนะเพื่อนๆก็ลองหากินดูนะนะคะนี่ง่ายๆเลยไม่ยากเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะค่ะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นน้ำเชื่อมที่เราจะทำขิงดองนะคะเพื่อนๆน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวแล้วนะคะประมาณนี้เป็นน้ำเชื่อมตอนนี้เราทิ้งให้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ไปขวดขิงที่เราเตรียมไว้อย่างนี้นะเนี่ยที่เราเตรียมไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่เข้าไปนะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยจะเปลี่ยนสีของขิงให้เป็นสีชมพูเลยนะคะเพื่อนๆ นะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วแต่มากแต่น้อยแล้วแต่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักน้ำเชื่อมนะคะตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆให้ท่วมขิงเลยนะคะใส่ลงไปเลยเราจะดองขิงนะคะใส่น้ำเชื่อมให้ท่วมนะคะให้ท่วมขิงน้อยไปหน่อยนะคะพี่กันตรีก็กะว่าจะทานทุกมื้อเลยจะทานทุกมื้อนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลยนะคะดองไว้2ขวดใส่ให้หมดเลยเราถ้าเรากินหมดแล้วนะเพื่อนๆ เราสามารถที่จะเอาขิงเนี่ยมาดองใส่อีกนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อมเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวพี่กันตรีจะเทลงไปเลยแบ่งครึ่งเทลงไปนะเพราะว่าขิงน้อยหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาใส่เพิ่มไปอีกนะคะเดี๋ยวจะกินทุกวันนะคะเพื่อนๆกินทุกวันกินทุกมื้อเลยนะคะเพราะขิงเนี่ยมีประโยชน์นะอย่างที่บอกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยป้องกันโรคหวัดนะโรควิบวับโรคโควิดนี่น่าจะได้นะเพื่อนๆเพราะมันเป็นของร้อนนะคะนะเป็นของร้อนแล้วก็เสร็จแล้วช่วยทำให้เลือดลมโลหิตหมุนเวียนดีทำให้ผิวพรรณดีนะคะผิวพรรณสวยงามนะคะใครกินขิงเป็นประจำ
นะค่ะตอนนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ช้อนกดลงไปนะคะใช้ช้อนกดลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมนี่นะคะน้ำมะนาวจะเป็นกรดนะคะจะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีของขิงให้เป็นสีชมพูเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะคะพี่กันตรีใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนนะคะไม่รู้จะเป็นหรือไม่อาจจะเอาไว้สักหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวให้มันเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวคนนะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูถ้าไม่พอเดี๋ยวใส่เพิ่มไปอีกนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปขิงดองของเรานะคะเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะขิงดองนะมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆนะถ้าเราใส่มะนาวมากนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีเข้มนะคะอันนี้พี่กันตรีก็ใส่มะนาวไปก็ขวดละ2ลูกนะคะเนาะเดี๋ยวก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะกินได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะนะขิงเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะมีประโยชน์ลองทำดูนะคะลองทำกินดูนะนี่เป็นดองขิงนะคะดองขิงนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราทำเองนะไม่มีสิ่งเจือปนอะไรเลยก็จะมีน้ำเชื่อมแล้วก็ขิงแล้วก็มะนาวนะคะนะขิงก็มีประโยชน์มะนาวก็มีประโยชน์นะวันนี้พี่กันตรีมาทำขิงดองนะคะขิงดองน่าทานมากๆเลยนะคะคือใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนสีชมพูนะคะน่าจะสักพรุ่งนี้นะคะสักวัน2วันอะไรเนี้ยก็จะเข้มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ถ้าเราใส่มะนาวเยอะก็จะเป็นสีชมพูเยอะนะคะแต่นี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขิงดองแล้วนะคะอันนี้1คืนนะคะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันไม่ค่อยออกสีชมพูเท่าไหร่นะแค่คืนแรกนะคะเดี๋ยวนานข้าวก็จะเป็นสีชมพูนะคะนี่เป็นขิงดองนะคะขิงดองสูตรไล่หวัดแล้วก็ต่อต้านโควิดนะคะเนาะเดี๋ยวพี่กันตรีจะกินทุกวันนะคะ3เวลารวดเลยนะทำให้ร่างกายเรามีเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานนะต้านทานโรคหวัดแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณดีนะคะช่วยขับลมขับเสมหะนะคะเพราะว่าใส่น้ำมะนาวด้วยนะใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะขิงดองนะคะดูนะน่าทานนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะกินสักหน่อยค่ะ